สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดเมนูอาหารไทยง่ายๆค่ะพี่น้องสภาพมาทำเป็ดต้มซีอิ๊วนะคะเป็นน่องเป็ดค่ะพี่น้องตอนแรกว่าจะต้มพะโล้ค่ะกับพะโล้ดูค่ะพี่น้องทำบ่อยมากก็เลยเกิดเบื่อค่ะพี่น้องก็เลยมาต้มซีอิ๊วนะคะจะใส่แบบว่าให้มีความเค็มความหวานนะคะพี่น้องหน่อยๆจะสีแสบไปอีกแบบนึงค่ะแต่ไม่ใส่ป่วยกับอบเชยเนาะค่ะสมมติกินเครื่องพะโล้เลยค่ะนะคะส่วนผสมก็จะมีรากผักชีค่ะ 3-4 รากค่ะรากใบขึ้นไชยค่ะกระเทียมค่ะแล้วมีพริกไทยน้ำเดือดจ้าพี่น้องย่าบ่ได้เอามาให้เบิ่งเนาะค่ะก่อนอื่นจ้าเราเอารากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยลงไปคั่วให้หอมค่ะแบบนี้เลยค่ะกลัวให้มีความหอมของหางผักชีกับหางใบขึ้นไชขึ้นมาอีกหน่อยนึงมันจะทำให้เป็ดเราไม่มีกลิ่นสาบได้จ้ะต้องเลือกใส่อันพริกไทยบอกไรหน่อเพราะว่าจะเคี่ยวไปเรื่อยๆเห็นเม็ดพริกไทยมันแตกออกมามันจะไม่มีความหอมนะคะตอนแรกว่าจะเฮ็ดเป็ดต้มน้ำปลาค่ะพี่น้องแต่นายจนบ่เอาค่ะแล้วกินบ่เป็นเท่าไหร่ก็เลยโอเคไม่เป็นไรค่ะต้มซีอิ๊วให้กินก็ได้ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวก็จะใส่เป็ดลงไปแบบนี้เลยจ้าหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำให้ท่วมเป็ดค่ะเดี๋ยวพวกหางผักชีพวกกระเทียมเนี่ยมันสิยุบลงนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดแป๊บนึงค่ะแล้วค่อยมาปรุงส่วนอื่นๆนะคะส่วนน้ําตาลเนี่ยค่ะพี่น้องอย่าจะใส่หน่อยเดียวเองนะคะจะบ่เน้นแบบว่าเหมือนไก่ต้มหวานจะไม่ทําอย่างนั้นค่ะจะไม่ให้หวานเค็มอย่างนั้นค่ะจะให้เป็นต้มซีอิ๊วแบบว่าคล้ายๆต้มน้ําปลาเนี่ยนะคะแต่ถ้าใส่เป็นต้มซีอิ๊วนะคะพี่น้องจะให้มีความหวานปลาแล่มปลาแล่มแล้วกลิ่นหอมของซีอิ๊วนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำบ่ทันได้เดือดค่ะเฮาบ่สามารถที่สิปรุงได้เลยค่ะพี่น้องเพราะมันสิข้าวมันจะแบบว่าทําให้น้ําซีอิ๊วเฮาสิมีความสาบความข้าวเพราะว่าอย่างน้อยรอให้น้ําเดือดแล้วก็ช้อนฟองออกสักหน่อยนึงแล้วค่อยปรุงนะคะพี่น้องค่อยเคี่ยวอันนี้ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะส่วนน้ําตาลค่ะพี่น้องอย่าใส่หลังสุดค่ะหลังจากเคี่ยวไปได้ประมาณ1ชั่วโมงด้วยค่ะพี่น้องเป็ดนี่มันเหนียวอีหลีค่ะอย่าเฮ็ดให้ผู้เฒ่ากินนะคะอย่าก็สิเคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงนะคะพี่น้องแล้วค่อยมาเติมน้ําตาลแล้วเคี่ยวอีกสัก30นาทีนี่นะคะค่อยสิกินได้พี่น้องเพราะว่าก็คือว่าล่ะผู้เฒ่านะคะเฮาก็ต้องเฮ็ดให้เพิ่นกินน้ําได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวรอจะข้าวนึงค่ะพี่น้องรอให้น้ําเดือดจะข้าวนึงค่ะเอาล่ะค่ะข้าวน้ำเดือดค่ะพี่น้องให้รีไฟออนลงเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะช้อนฟ้องไปเรื่อยๆค่ะบ่ยากเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายปรุงง่ายเพียงแต่ว่าเฮาจะเสียเวลาในการเคี่ยวนะคะหลังจากนั้นค่ะเฮาก็จะเติมผงปรุงรสลงไปค่ะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งสองตะลิวค่ะพี่น้องใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำอีกหน่อยนึงจ้ะซีอิ๊วดำทำสีค่ะนะคะเห็ดเป็ดเฮามีสีเหลืองอ่อนน่ากินนะคะพี่น้องแบบนี้เลยจ้านี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องหนึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีค่อยมาเบิ่งอีกรอบนึงก็ได้ค่ะแต่ของเย้าในสุเคียวเติมน้ำไปเรื่อยจากหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องแล้วค่อยสภาพมาใส่น้ำตาลนะคะอย่างอื่นก็บ่มีหยังง่ายอีหลีค่ะส่วนวิธีกินนะคะพี่น้องจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกก็ได้ค่ะเอามาจิ้มนะคะแต่ว่าก็คือว่าละเขาเฮ็ดกับเผาให้เพิ่นนะคะเขาจะบ่กินน้ำจิ้มค่ะพี่น้องจะกินเป็นเป็ดแบบจะสีเลยล่ะค่ะก็น้ำซีอิ๊วที่ต้มแค่นี้ล่ะค่ะพี่น้องนะคะจะกินกับข้าวต้มกินกับอีหยังไปจะสีนะคะความคนเท่านี่มันกินบ่คือกันเนาะค่ะแต่วิธีเฮ็ดจังซี่รับรองว่าแซ่บค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆจ้ะข้างล่างค่ะพี่น้องมันก็จะเป็นนี่ค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่
หอมหวนหวนได้เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงมาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะหลังจากเคี่ยวแล้วเรียบร้อยสภาพมาเติมน้ำตาลจ้าค่ะพี่น้องหลังจากเย่าเคี่ยวเป็ดมาได้หนึ่งชั่วโมงค่ะเราก็จะได้เป็ดขึ้นเปื่อยนุ่มอร่อยเลยค่ะพี่น้องเขาก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปประมาณหนึ่งกระปุยนะคะหนึ่งทัพพีค่ะแล้วก็เคี่ยวต่ออีกจักสิบหานาทีนะคะเพื่อให้เป็ดมันเข้าเนื้อกับน้ำตาลนะคะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จค่ะเป็ดต้มซีอิ๊วง่ายๆแต่อร่อยนะคะพี่น้องเมนูนี้นะคะสำหรับผู้ใดที่บ่กินเปื่อยไปคือบ้านเย่านะคะพี่น้องแนะนำว่า 30-40 นาทีก็พอจะมาอยู่นี่ผู้เฒ่าเพิ่นกินเนาะค่ะพี่น้องเย่าก็เลยจำเป็นต้องเอาเปื่อยแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเปื่อยนุ่มอย่างนี้เลยค่ะเพิ่นเพิ่นสิกินได้นะคะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องจะหอมรากผักชีหอมกระเทียมพริกไทยมากๆเลยค่ะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวเจ้าเขียวอีกจักสิบหานาทีสตาร์ทเสิร์ฟใส่จานหอมๆให้เบิ่งจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเป็ดต้มซีอิ๊วค่ะพี่น้องเมนูง่ายๆค่ะใส่แค่ซีอิ๊วกับน้ำตาลใช่ลงไปแค่นั้นนะคะพี่น้องแล้วก็กระเทียมพริกไทยรากผักชีอันนี้เราต้องมีอยู่แล้วค่ะรสชาติของเยาจะเค็มนำนะคะหวานตามค่ะพี่น้องผู้ใดมักแบบว่ารสจัดจ้านนะคะแนะนำว่าทำน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปอีกนะคะพี่น้องแซ่บอีหลีค่ะแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นบ่กินเนาะค่ะเยาก็เลยบ่อยากเฮ็ดเพราะว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองบอกง่ายๆตรงๆเลยนะคะก็คือเพิ่นบ่กินกับบ่เฮ็ดกับเฮ็ดจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องที่จริงน้ำซุปมีอีกนะคะเวลาเอาขึ้นไปกินน่ะจะเติมน้ำซุปขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่วันนี้ใส่จานเนาะค่ะมันสวยงามก็เลยได้จังซี่นะคะพี่น้องความนุ่มของเป็ดนี่เอาอยู่เลยค่ะจะเคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงกับอีก15นาทีค่ะพี่น้องนี่ค่ะนุ่มอยู่เลยค่ะแต่สำหรับเย้านะคะกินอย่างเงี้ยมันเปื่อยเกินไปค่ะเย้าบ่ค่อยชอบนะคะพี่น้องจะชอบแบบว่าให้มันแบบพอได้เคี่ยวแน่จังหน่อยนึงค่ะพอได้ยำนิดๆนะคะพี่น้องอันนี้คือเสร็จปากกันละลายเลยค่ะพี่น้องนะคะเหมาะกับคนแก่ที่เย้าทำให้กินเนาะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะเมื่อกี้เขากินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องเสื้อเอิญว่าจะได้น่องเป็ดป่ะหรือว่าเป็ดซื่อๆกันเลยเนาะค่ะเป็ดต้มซีอิ๊วหอมๆอร่อยๆจ้า